นายมนิตหน่าเศร้าไม่อยากแจ้งความแล้วหลังเมียหอบเงินรางวัลที่1นึ่หนีนไปจากกรณีนายมนิตหนุ่มใหญ่ชาวร้อยเอ็ดถูกรางวัลที่หนึ่งแต่ไม่รู้หนังสือเมียสลักชื่อด้านหลังสลัก ก่อนผัวโอนเงินเข้าบัญชีเมียที่อยู่กินกันมา26ปีจำนวน5้าล้านเก้บาทแต่เมียหนีไปกับชายอื่นล่าสุดนางอังคณาอายุ45ปีได้ฟนอินในรายการหนกระแสถึงกรณีนายมานิตอายุ49ปีซึ่งเป็นสามีเขาแจ้งความกับตำรวจสอพทวัตบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดถูกภรรยาที่อยู่กินกันมา26ปีเชิดเงินจากการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ห งวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนจำนวน5.9ล้านบาทหนีไปกับชายอื่นโดยโต้กลับว่าสลากเป็นชื่อของตนตอนไปขึ้นกองสลากดูหรือยังว่าเป็นชื่อใคร ต้นกับนายมณิ์ไม่ใช่ผัวเมียกันไม่ได้จดทะเบียนกันเป็นแค่คนรู้จักนายมณิ์ไม่ได้โอนเข้าบัญชีวันที่ไปขึ้นเงินที่กองสลากโอนเงินเข้าบัญชีตนโดยตรงและตนได้แบ่งให้ไปแล้วหนึ่งล้านยืนยันไม่ได้มีผัวใหม่ตามที่เพื่อนชื่อติ๋มพูดน่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดด้านนายมณิตกล่าวว่าเรื่องมันจบไปแล้วตอนนี้ไม่รักและไม่อยากได้เขากลับมาแล้ว เงินจำนวน5.9ล้านเขาได้แบ่งให้ตนลูกชายลูกสาวและชายนี้ทกศตอนนี้เขาเหลือติดตัวประมาณ1.6ล้านหากแจ้งความแล้วเขาติดคุกตนไม่แจ้งดีกว่าไม่อยากได้เงินแล้วให้เขาไปเถอะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ